ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยิ้มจะมาเล่าเพื่อนๆฟังค่ะว่าในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยิ้มมีใช้อะไรหมดไปแล้วก็ทิ้งบ้างนะคะใช้หมดแล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงของที่ยิ้มยังใช้ไม่หมดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะหมดอายุแล้วถึงเวลาสมควรจะต้องทิ้งแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่ามีของอยู่จำนวนพอสมควรเลยทีเดียวค่ะสำหรับของชิ้นแรกนะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น Smooth E Baby Face Foam นะคะก็คือโฟมล้างหน้าแบบไม่มีฟองนั่นเองเนาะนะคะก็จริงๆเขามีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายๆปีแล้วนะคะตัวนี้ยิ้มไม่ตัดสินใจซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราเป็นคนชอบใช้โฟมล้างหน้าแบบที่มันมีฟองมากกว่านะคะคือตัวนี้มันก็ใช้ดีเวลาทาหน้าล้างหน้าไปแล้วเนี่ยคือมันไม่ทำให้หน้ารู้สึกแห้งไม่รู้สึกเอียดอะนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีฟองไงแล้วมันรู้สึกมันขัดใจเรานิดนึงนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ซื้อเพิ่มไอตัวที่เราชอบใช้อ่ะเป็นของคลินิกอะค่ะยิ้มจำชื่อไม่ได้จริงๆไอขวดสีเขียวๆนะคะรู้สึกว่าจะ liquid facial soap หรืออะไรสักอย่างนะคะสูตรแมวตัวนั้นก็คือเป็นตัวที่ยิ้มชอบนะคะแล้วก็ซื้อซ้ำๆอยู่ตลอดนะคะต่อมาเป็นตัวนี้นะคะของนิช่าค่ะMagic Cushion Moisture SPF 50 plus PA 3บวกนะคะตัวนี้คือตัวแพคเกจจิ้งเนาะนะคะสีที่ยิ้มใช้เนี่ยจะเป็นสีเบอร์23นะคะบอกเลยว่าเราทุกครั้งที่เราใช้เราก็ชอบอะมันคือมันทำให้หน้าดูแบบชุ่มชื้นนะคะแล้วก็หน้าดูแบบเนียนอะแล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้ดีใช้แล้วมันทำให้หน้าเรารู้สึกแบบมันดูผ่องๆอะค่ะดูแบบโกลดูสวยสุขภาพดีเราก็เลยชอบมากเลยนะคะเสียอย่างเดียวคือรู้สึกว่ามันหมดบ่อยมากนะคะก็ยิ้มไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่ว่ายิ้มมีอีกกระปุกนึงนะคะซึ่งยิ้มซื้อฝากเพื่อนซื้อมาจากญี่ปุ่นมั้งคราวที่แล้วนะคะก็ยังมีเหลืออยู่อีกกระปุกนึงนะคะถ้ากระปุกนั้นหมดก็คงคิดว่าคงซื้อตุนน่ะนะคะเพราะว่าชอบมากเลยตัวนี้นะคะต่อมานะคะเป็นเซรั่มนะคะจากคลินิกหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้ใช้แล้วเฉยๆมากเลยค่ะไม่ซื้อเพิ่มนะคะในส่วนของเรื่องเซรั่มเนี่ยมันสู้ไอ้ดับเบิลเซรั่มของแคลแรงไม่ได้นะคะตัวนั้นคือยิ้มรู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นทาไปแล้วมันรู้สึกเลยอะว่ามันแบบมันให้ความชุ่มชื้นมันทำให้หน้ายืดหยุ่นมากขึ้นนะคะตัวนี้คือทาไปแล้วยิ้มรู้สึกเฉยๆมากไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแบบผลอะไรเลยนะคะก็เลยใช้หมดแล้วไม่ซื้อเพิ่มนะคะต่อมานะคะเป็นตัวนี้ NYX นะคะ Dewy Finish Long Lasting Setting Spray นะคะจริงๆแล้วยังไม่ค่อยหมดนะแต่ว่าตัดสินใจทิ้งนะคะเพราะว่ามีมานานพอสมควรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปแล้วมันไม่ได้เกิดผลอะไรอะค่ะเรารู้สึกว่าใช้ของพวก Urban Decayall nighter นะคะหรือว่าตัวที่ยิ้มชอบใช้มากเลยตอนนี้ก็คือจะเป็นของ Max Fix Plus นะคะดีกว่าอาจจะราคาสูงกว่าแต่รู้สึกว่ามันทาแล้วมันเห็นผลนะใช้แล้วมันเห็นผลแต่ตัวนี้รู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะก็เลยนะไม่ซื้อเพิ่มต่อมานะคะตัวนี้เป็น Clarins Extra Firming Night นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้หมดแล้วจริงๆนะคะก็คือเป็นครีมสำหรับทาตอนกลางคืนจากยี่ห้อ Clarins เนาะนะคะตัวนี้จริงๆยิ้มซื้อเพิ่มไปแล้วนะคะคือใช้แล้วมันก็ดีอ่ะคือถามว่าโหมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนมากไหมก็ไม่นะคะแต่ว่าคือใช้แล้วก็ถูกกันคือรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ทำให้เราแพ้เป็นผื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยชอบใช้อยู่ตอนนี้นะคะซื้อเพิ่มไปแล้วเนาะต่อมานะคะเป็นดีเทอร์เจนต์ for puff and sponge นะคะจากไดโซตัวนี้ชอบมากก็เป็นแปรงสำหรับจริงๆแล้วเขาเขียนว่าสำหรับล้างพัฟแล้วก็ไอตัวฟองน้ำนะคะแต่ว่ายิ่งใช้ในการซักแปรงด้วยนะคะก็รู้สึกว่าใช้ดีอะถูกแล้วก็ใช้ดีนะคะเราชอบมากก็ซื้อตุนไว้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังมี3ขวดไว้ให้ใช้อยู่นะคะต่อมานะคะเป็นแป้งของ MAC ค่ะเป็น Studio Fix นะคะแพคเกจจิ้งแบบเยินมากแล้วนะคะมองไม่เห็นเลยมันเขียนว่าอะไรเนาะนะคะตัวนี้เป็นสี NC30 นะคะข้างในเหลืออยู่นิดหน่อย
แต่ว่าคือมันน้อยมากแล้วนะคะมันก็เลยใช้ยากนิดนึงเนาะตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราชอบแป้งที่มันมีความค่อนข้างที่จะบางอะค่ะคือเราใช้แบบไม่ได้เพื่อที่จะเอามาปกปิดอะไรแต่ว่าเพื่อที่จะเอามาเซตตัวรองพื้นที่เราลงไปมากกว่านะคะยิมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตัว Mac Studio Fix ตัวเนี้ยมันหนาเกินไปกับความต้องการของยิมนิดนึงนะคะยิมก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะเอาแพคเกจิ้งไป Back to Mac นะคะต่อมาเป็นตัวนี้นะคะมันเป็นรีฟิลค่ะของคู่ชั่นยี่ห้อเธอนะคะของยิมเป็นสีเบอร์21นะคะคือยิมยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่ายิมยังมีเป็นตัวรีฟิลเวลาเราซื้อมาเนี่ยเขามาให้ตัวนี้มา2อันนะคะก็อีกตัวนึงยิมยังไม่ได้เปิดใช้นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยิมพยายามจะใช้รองพื้นตัวอื่นที่ยิมมีอยู่ให้มันบนหมดไปนะคะก็เลยยังไม่ได้เปิดตัวใหม่ใช้เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องซื้อเพิ่มนะคะแต่ถามว่าเป็นคูชั่นที่ดีไหมเป็นคูชั่นที่ดีค่ะคือเราใช้แล้วเราก็ชอบนะคะแต่ว่ามันจะให้ความแมตต์นิดนึงนะคะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับไอตัวของมิช่าที่ยิมพูดถึงไปก่อนหน้านี้ตัวนั้นคือมันจะออกความดิวอี้โกลๆนะคะตัวเนี้ยมันจะให้ความแมตต์ซึ่งก็สมชื่อเขานะคะก็วันไหนยิมอยากได้ลุคแมตต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะยิมก็จะใช้ตัวนี้นะคะซึ่งก็ใช้ดีเหมือนกันยิมว่าสำหรับใครที่อาจจะผิวผสมมีความมันนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะชอบตัวนี้เนาะนะคะใครยิมว่าผิวแห้งก็อาจจะแนะนำให้ข้ามไปนะคะสำหรับใครที่ผิวมันๆมากๆยิมก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่าเนาะนะคะต่อมาเป็น Bobbi Brown นะคะ Instant Long Wear Makeup Remover นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช้ดีไหมใช้ดีค่ะแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพิ่มเพราะว่ายิมยังมีเป็นตัวผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ล้างหน้าเนี่ยซื้อตุนไว้นะคะมีไว้เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงบางทีเวลาเราซื้อของเป็นเซตอะเขาจะชอบให้เป็นไอ้พวกผลิตภัณฑ์ตัวเมคอัพรีมูเวอร์อะไรพวกนี้มาเนาะยิมก็เลยยังมีให้ใช้อยู่พอสมควรนะคะก็เลยไม่ได้กะว่าจะซื้อเพิ่มต่อมานะคะมีอะไรอันนี้เป็นลิปสติกนะคะของ NYX 4550นะคะชื่อสี Indian Pink จริงๆแล้วสีมันสวยมากเลยอะแต่เราไม่ชอบกลิ่นมันเลยค่ะคือไม่ชอบกลิ่นตั้งแต่ได้มาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากทิ้งกลิ่นมันเหมือนน้ำยาล้างจานอะเราก็เลยไม่ชอบนะคะก็เลยแล้วมันเรามีเป็นมานานแล้วว่าเราก็เลยตัดสินใจทิ้งดีกว่านะคะต่อมาเป็น Makeup Forever High Definition Primer นะคะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราใช้แล้วเราเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นอะไรนะคะก็เลยไม่ได้ไปซื้อขนาดใหญ่มาใช้เพิ่มนะคะตัวต่อมาเป็น Sample อีกแล้วนะคะเป็นมาสคาร่าเนาะของ Guerlain นะคะน่าจะชื่อ Maxi Lash แพคเกจิ้งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแปลงข้างในหน้าตาเป็นอย่างนี้ใหญ่โตเชียวใช้แล้วเป็นไงคือใช้แล้วก็โอเคค่ะไม่ได้ไหลไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ขนตางอนอะไรมากมายแล้วมันก็นะเป็นยี่ห้อแบบ luxury brand อะมาสคาร่าแล้วคือใช้แล้วมันก็โอเคแต่คือมันก็ไม่ได้แบบโหดีมากอะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องซื้อเพิ่มนะคะต่อมาตัวนี้นะคะเป็น Instant Eye Makeup Remover นะคะของยี่ห้อ Clarins อันนี้น่าจะได้มาจากในเซตเวลาที่ยิมไปซื้อพวกDouble Serum อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ Clarins เขาจะชอบแบบมีเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเซตๆให้แถมมาเวลาเราไปซื้อพวกสกินแคร์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้แล้วยังไงจำได้ว่ามันละมุนค่ะหมายถึงว่ามันไม่แรงอะค่ะเวลาไปเช็ดเครื่องสำอางที่แบบที่ตาที่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้รู้สึกว่ามีความรุนแรงนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการเช็ดออกนิดนึงนะคะก็โอเคค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องซื้อเพิ่มนะคะต่อมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นครีมมาหางจระเข้นะคะคือเราชอบกลิ่นมันมากเลยอะกลิ่นมันหอมมากคือเป็นกลิ่นที่เราชอบมากเลยแต่ว่าเรา
ไม่ซื้อเพิ่มนะคะเพราะเรารู้สึกว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันยังให้เราได้ไม่มากพอตัวต่อมาค่ะเป็น Simple Kai to Skin Micellar Cleansing Water นะคะจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้เราบอกได้เลยว่าเราไม่ชอบเลยนะคะรู้สึกว่ามันทำความสะอาดได้ไม่เท่าที่เราต้องการนะคะรู้สึกว่ามันใช้ของไอตัวยี่ห้ออะไรอ่ะไอฝาสีชมพูอยู่ๆก็จำชื่อยี่ห้อไม่ได้นะคะใช้ของยี่ห้อนั้นดีกว่านะคะตัวนี้รู้สึกว่าไม่เวิร์กนะคะต่อมาเป็นต่อมานะคะเป็นไอครีมนะคะจาก SK2 ค่ะได้มาเป็นแซมเปิลไซส์นะคะจากตอนนั้นที่ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ของ SK2 มาใช้แล้วเป็นไงบ้างเฉยๆอ่ะแต่เราต้องบอกตรงๆนะว่าเราเป็นคนที่ใช้ไอครีมตัวไหนเราก็รู้สึกว่ามันก็เท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามีตัวไหนที่มันใช้แล้วแบบติดใจมากจนต้องซื้อซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไอครีมเป็นอะไรที่ยิ้มใช้ผลิตภัณฑ์แบบยี่ห้อใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะแบบทดลองไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะคะต่อมาคืออันนี้ยิ้มแบบหยิบอะไรขึ้นมาได้ก็พูดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมวดหมู่สักเท่าไหร่นะคะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะสองตัวนี้เนาะก็จริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกันมากๆนะคะตัวหนึ่งก็คือจะเป็น L'Oreal Nude Magic นะคะจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็น Maybelline Dream Wonder นะคะทั้งสองตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่าพอเราทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเป็นเหมือนกับเขากลายไปเป็นแป้งอะค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วทั้งสองตัวนี้คือพอเราเปิดออกมามันจะเป็นน้ำมากเลยนะคะเห็นปะมันก็คือจะเป็นแบบค่อนข้างจะเป็นน้ำแล้วพอเราทาไปบนผิวอะแล้วเราทาแบบอย่างเงี้ยไปปุ๊บอะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันแห้งไปแล้วก็กลายไปเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์เนื้อฝุ่นแบบนั้นนะคะคือเราตัดสินใจทิ้งสองตัวนี้เพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วนะคะเราใช้ไปแล้วเรารู้สึกเราไม่ค่อยชอบผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าเก็บไว้มันก็ไม่ได้ใช้นะคะก็เลยตัดสินใจทิ้งดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ซื้อเพิ่มด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ Clarins Double Serum นะคะเหมือนรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไม่ทำวิดีโอพวกแบบเปิดถุงขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเวลามาเล่าให้ฟังว่าใช้อะไรหมดไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยไอตัว Clarins Double Serum จะต้องมีอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆครั้งยิมก็ยังบอกว่ายิมจะซื้อเพิ่มนะคะคืออันนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์เก่านะคะเป็นรุ่นเก่านะคะยิ้มรุ่นใหม่ยิ้มยังไม่ได้ทดลองใช้นะเพิ่งซื้อมานะคะก็ยิ้มมีขวดแบบนี้ไอ้ขวดนึงซึ่งใช้ไปแล้วจะหมดแล้วนะคะแล้วก็ยิ้มก็เลยไปซื้อไอ้ตัวรุ่นใหม่นะคะมาทดลองใช้ดูนะคะก็หวังว่ามันจะใช้แล้วดีเหมือนเดิมยังเป็นอย่างน้อยนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็ขอให้ดีกว่าเดิมนะคะยังเหลืออีกเยอะมากเลยค่ะในกระป๋องนะคะต่อมานะคะเป็น Bobbi Brown Mascara ค่ะ Smoky Eye Mascara นะคะคือสิ่งที่เขาเรียกจริงๆตัวนี้ใช้แล้วโอเคนะคะคือก็ทำให้ขนตามันดูแบบแน่นดีนะคะแต่ว่าก็อย่างว่าคือเรารู้สึกว่ามันราคาสูงอะแล้วก็มันก็มีมาสคาร่าของญี่ปุ่นที่มันใช้แล้วดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกกว่าเยอะเราก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะตัวต่อมาเป็น Urban Decay Makeup เรียกว่าอะไร Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray นะคะตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีนะคะแบบแต่ว่าฉีดลงไปบนหน้าแล้วอะมันจะมีความรู้สึกแบบหนึบนิดนึงนะมันรู้สึกเลยอะเราเวลาเราฉีดไปแล้วเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีความแบบเราฉีดอะไรไปเพื่อเซตหน้าเรารู้สึกนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่สบายหน้านะแต่ว่ามันจะมีความหนึบนิดนึงนะคะแต่กลิ่นดีอะคุณเราก็ต้องบอกเลยว่ามันช่วยให้ไอตัวเครื่องสำอางที่เราทาไปเนี่ยมันอยู่ได้ทนนานขึ้นจริงๆนะคะเป็นอะไรที่ใช้ดีมากนะคะแนะนำ
มีอะไรอีกมีเป็นตัวนี้นะคะเป็นมาสก์นะคะของ Innisfree เนาะมีอยู่แค่2อันเพราะว่าที่เหลือใช้ไปแล้วทิ้งไปแล้วนะคะเก็บมาไว้แค่2อันอันนี้มีกลิ่นใช่ป่ะ Blackberry นะคะแล้วก็ Manuka Honey นะคะแต่จริงๆแล้วยิ้มก็ใช้ไปหลายๆตัวนะคะตัวที่ยิ้มชอบมากๆจะมีพวก Green Tea มีไอ้ที่มันเป็นกลิ่นข้าวอะค่ะอันนั้นก็หอมดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพิคคอลเลคชั่นนะคะเจลลี่เจลมาสก์ชีทนะคะคือมันจะเป็นลักษณะของมันไม่ใช่เป็นกระดาษเหมือนไอตัว Innisfree อะค่ะอันนี้มันจะมาเป็นแบบเจลๆอะเหมือนเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ไปแล้วเป็นไงก็โอเคอะคือไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคือตัวเนี้ยเราเพิ่งใช้ไปครั้งเดียวไงนะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างนะคะตัวต่อมานะคะเป็น Drunk Elephant นะคะเป็นหนึ่งตัวที่โด่งดังของเขาเนาะมันคือ Sea Firma Day Serum นะคะดูแบบเลอะเทอะข้างบนมากคือมันเป็นผลิตภัณฑ์แบบน้ำมันนะคะไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะก็คือเห็นหรือเปล่าเอ่ยมันก็คือจะเป็นน้ำมันเลยอะค่ะแล้วก็จริงๆยิมชอบกลิ่นเขานะกลิ่นมันมีความแบบมันหอมแบบสโมกี้นิดนึงไม่รู้จะบอกยังไงเออมันเราว่ากลิ่นมันดีอะค่ะจริงๆแล้วเราชอบนะแต่ว่ามันช่วงนี้เราพยายามจะแบบไม่ใช้สกินแคร์แบบหลายๆตัวจนเกินไปนะคะก็เลยตอนนี้หยุดไปก่อนนะคะแต่คิดว่าอีกสักพักถ้ามีโอกาสยิ้มว่ายิ้มจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ของ Drunk Elephant มาใช้เพิ่มอีกนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวยังไงคือยิ้มใช้ตัวของ Clarins ไปก่อนนะคะต่อมานะคะตัวนี้เป็น Collab นะคะDry Shampooตัวนี้เป็นยี่ห้อของโมเดล Recommend นะคะซึ่งเขามีเป็น YouTube Channel อยู่นะคะยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่ยิ้มซื้อคือเขาก็ยังมีอยู่นะคะตัวนี้ใช้แล้วยิ้มเฉยๆกลิ่นดีนะคะแต่ยิ้มรู้สึกว่าการกำจัดความมันของผมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มตัวต่อมาเป็นอีกหนึ่งตัวของ Drunk Elephant นะคะตัวนี้คือ Lala Retro Whipครีมนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเนื้อมันหนามากคุณพอเวลาเราบีบออกมาคือมันเหมือนวิปครีมเลยอะค่ะคือมันค่อนข้างจะหนานะคะแล้วก็รู้สึกว่าทาลงไปบนใบหน้าแล้วมันแบบมันซึมโอเคเร็วนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ดีตอนที่ยิมใช้เนี่ยคือยิมใช้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยนะคะคือจริงๆยิมใช้แล้วชอบนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้ยิมขออยากหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะยิ้มคิดว่ายิ้มจะไปซื้อเพิ่มมาใช้อีกนะคะเพราะว่าเออยิ้มชอบนะคะมีClarins Double Serumอีกขวดหนึ่งดูดิใช้ชอบมากจริงๆตัวต่อมานะคะเป็นGlam Glowค่ะตัวนี้เป็นยูสมัตนะคะซึ่งเป็นตัวที่หนึ่งที่โด่งดังของเขาเนาะนะคะก็จริงๆตัวนี้ยังใช้ไม่หมดนะคะแต่ว่ามันแห้งไปแล้วอะใช้ไม่ทันนะคะก็เลยนะตัดสินใจทิ้งดีกว่าไม่โฟกัสหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจทิ้งดีกว่าเนาะนะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ใช้ดีนะคะเพราะว่าอีมรู้สึกว่าทาลงไปบนใบหน้าแล้วแบบมันแล้วเราแบบมันเอามาขัดๆอะไรเงี้ยกลิ่นดีผิวสัมผัสดีแล้วก็รู้สึกว่าเออหน้ามันได้รับการขัดที่กำลังพอดีค่ะไม่แรงแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปแต่ว่าแนะนำว่าอย่าใช้บ่อยนะคะยิ้มว่าสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็พอแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากซื้ออยู่นะคะต่อมาเป็นตัวนี้นะคะGlam Glowเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นสูตร Thirsty Matte นะคะเป็นในส่วนของให้ความชุ่มชื้นนะคะกลิ่นมันจะออกมีความมะพร้าวนะคะแล้วก็ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยคือคนละเรื่องเลยนะคะไอ้ตัวนี้คือมันจะเป็นโคลนแต่ว่าตัวนี้คือมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนครีมอะค่ะทาลงไปบนใบหน้าแล้วก็จะแบบเหมือนกับมันจะทิ้งเป็นความฟิล์มนิดนึงอยู่บนใบหน้านะคะแล้วก็ให้ล้างออกต
ตัวนี้ยิมใช้ไปแล้วยิมเฉยๆนะคะยิมก็เลยจะไม่ซื้อเพิ่มนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของความชื่นชอบส่วนตัวเนาะคือเราใช้ไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ให้ความชุ่มชื่นแบบที่เราต้องการนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีสาวๆหลายท่านเลยที่ใช้แล้วก็ชื่นชอบนะคะก็ยิมว่าใครสนใจนะคะไปซื้อเป็นขวดเล็กๆอย่างนี้มาทดลองก่อนก็ได้นะคะจะได้รู้เนาะว่าชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็เพราะว่าถ้าชอบก็จะได้ไปซื้อเพิ่มได้เนาะนะคะต่อมานะคะเป็น Maybelline Color Tattoo ค่ะซึ่งก็คือครีมอายแชโดว์นะคะแต่ก่อนอะโด่งดังมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่นะคะยิ้มมีอยู่หลายสีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า3สีนี้เป็น3สีที่ตัดสินใจทิ้งเพราะว่ารู้สึกว่าเขาแห้งไปแล้วนะคะก็เลยนะไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้นะคะมาดูกันดีกว่าเนาะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะตัวแรกนะคะชื่อสี Bold Gold นะคะก็คือเป็นสีทองนั่นแหละนะคะต่อมาเป็นสี Audacious Asphalt นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสีเขาเรียกว่า Silver Strike นะคะตัวนี้ยังแบบไม่ค่อยได้ใช้อะมันยังดูเต็มๆอยู่เลยอะแต่ว่าพอกดไปแล้วเนี่ยคือผลิตภัณฑ์มันแบบมันแข็งแห้งมากนะคะก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งเนาะนะคะอีกตัวนึงก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ครีมอายแชโดว์เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นของ Benefit ชื่อ Sipping and Dipping นะคะก็แห้งมากเลยเพื่อนๆดูดิแล้วตัวนี้เป็นเก่ามากแล้วนะคะคือเขา discontinue ไปแล้วว่าเขาไม่ได้ใช้แพคเกจิ้งแบบนี้แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจทิ้งดีกว่านะคะเพราะว่ามันเก่ามากแล้วเนาะต่อมานะคะเป็นมาสคาร่าของ Laura Mercier นะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อว่าอะไร Full Blown Volume Lash Building Mascara นะคะเอาจริงอะคือจำไม่ได้นะคะว่ามันใช้ดีหรือไม่ดียังไงนะคะแต่ว่าด้วยความที่จำไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ามันคงจะเฉยๆนะคะก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพิ่มค่ะต่อมานะคะเป็น Urban Decay ตัวนี้ Eyeshadow Primer Potion นะคะหมดนะตัวนี้ใช้จนหมดนะคะดีใจมากเลยก็ยิ้มไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่ายิ้มมีเป็น Eyeshadow Primer ของหลายๆตัวที่ยิ้มมีอยู่นะคะก็เลยพยายามจะใช้แต่ถามว่าช่วงหลังใช้บ่อยไหมแล้วก็ Enjoy ไหมต้องบอกเลยว่าใช้แล้วก็ชอบนะคะแต่ว่ายิ้มใช้เขาว่าคู่กันกับไอตัว MAC Pen Pot นะคะ2ตัวนี้ใช้คู่กันแล้วใช้ดีมากนะคะก็ถ้าไอตัว Eyeshadow Primer ตัวอื่นของยิ้มใช้แล้วมันหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะยิ้มก็อาจจะกลับมาซื้อเขาอีกนะคะแต่ว่าคงอีกนานเลยแหละนะคะเพราะว่ายิ้มมี Eyeshadow Primer เยอะมากต่อมายิ้มมีลิปสติกอะครีมแบบมันหมดอายุแล้วว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะคะตัวนี้เป็นของ Revlon นะคะชื่อรุ่นว่า Moon Drop Lipstick ยิ้มไม่แน่ใจว่าเขายังมีแบบขายอยู่หรือเปล่านะแพคเกจิ้งแบบนี้นะคะก็มันใช้ไปใช้มาแล้วเราไม่ค่อยชอบกลิ่นอะมันกลิ่นมันค่อนข้างจะแรงนะคะแบบกลิ่นแบบเครื่องสำอางผู้ใหญ่นิดนึงนะคะซึ่งทาไปทามาแล้วเราไม่ชอบแล้วมันอยู่ตรงปากด้วยไงก็เลยตัดสินใจทิ้งนะคะแต่จริงแล้วเราว่าสีนี้สวยนะอันนี้เป็นสีเบอร์210 Earthy นะคะเราว่ามันสีแบบมันอิดอะอิดแดงๆอะจริงๆแล้วสวยดีนะคะแต่ว่าทาไปแล้วทุกครั้งจะรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงไปนะคะก็เลยตัดสินใจทิ้งดีกว่าอีกสีนึงที่ยิ้มมีนะคะตัวนี้เป็น590 Lilac Champagne ไม่มีความเป็นไลแลคเลยไลแลคคือเป็นสีม่วงอ่อนนะคะแต่ว่านี้คือแบบสีแบบบานเย็นอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะต่อมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะของ Benefit นะคะชาทินใช้แล้วยังไม่ค่อยหมดเท่าไหร่ค่ะจริงๆก็เหลือไม่เยอะนะเราว่านะคะแต่สุดท้ายตัดสินใจทิ้งเพราะว่าเราก็มีเขามานานแล้วแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ครีมที่ไม่ได้ใช้ยากอะแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็จะตัดสินใจทิ้งนะคะคือเนี่ยเราทาลงไปตรงผิวอะไอ้ตรงส่วนที่เราทาสีลงไปตอนแรกอะมันจะดูเข้มกว่าที่อื่นนะคะแล้วก็เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเห็นความเป็นปื้นๆ นะคะเราก็เลย
ตัดสินใจว่าไม่เก็บไว้ดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ซื้อเพิ่มด้วยนะคะต่อมามีลิปสติกตัวนี้นะคะของ Ilamasca ตัดสินใจทิ้งทำไมจริงๆแล้วมันสีที่สวยมากเลยอ่ะเป็นสีม่วงแบบเหลือบแต่มันแข็งมากคุณมันทาไม่ได้แล้วนะคะไม่รู้เพื่อนๆ เห็นหรือเปล่าเวลาทามันแข็งดูดีแล้วก็มันมีความแบบมันไม่เนียนน่ะแต่สวยเนาะสวยมากเลยแต่คือทาแล้วมันไม่สบายปากแล้วก็มันเป็นปื้นๆ นะคะก็เลยตัดสินใจทิ้งดีกว่าต่อมานะคะเป็นมาลินแอนไม่รู้อ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะเป็นยี่ห้อนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นเคลย์มาสก์เหมือนกันนะคะเป็นโคลนเหมือนกันสำหรับพอกหน้าเราชอบของแกลมโกลมากกว่านะคะก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มต่อมาค่ะมีลิปกลอส2ตัวจากยี่ห้อเบอร์รี่ทำไมถึงตัดสินใจทิ้งจริงๆแล้วมันเหลือไม่เยอะนะตัวนี้เห็นปะมันเหลือไม่ได้เยอะมากนะคะเขาเก่าแล้วแหละราคาแล้วก็รู้สึกว่าเท็กซ์เจอร์เขาว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วอะก็เลยตัดสินใจทิ้งนะคะตัวเนื้อสีจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบางนะคะมันเป็นลิปกลอสแบบให้สีแบบบางๆอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อเพิ่มเพราะว่ามันไม่ได้คุ้มกับราคาที่จ่ายไปนะคะกับสีที่ได้มาอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันคือลิปกลอสที่แย่ไหมมันไม่ได้แย่นะถ้าเป็นคนที่ชอบลิปกลอสแบบกลอสแบบกลอสยุคเก่านึกออกปะคือมีความบางนิดนึงให้ทินที่กำลังสวยพอดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดีแต่ว่าช่วงหลังคือเราไม่ได้ชอบลิปกลอสลักษณะแบบนั้นแล้วไงนะคะก็เลยแล้วมันราคาค่อนข้างสูงก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะต่อมาตัวนี้นะคะเป็น Laura Mercier นะคะลิปกลอสเหมือนกันเนาะนะคะชื่อสี blushเฮ้ยจริงๆแล้วอะเราว่าลิปกลอสของ Laura Mercier ใช้ดีนะแต่คือก็อย่างที่บอกคือราคาค่อนข้างสูงเห็นป่าวว่าทาออกมาแล้วว่ามันก็ยังมีความเนื้อสีอะมันก็ยังมีความหนากว่าตัวของ Burberry อยู่พอสมควรนะคะแต่ตัวนี้ตัดสินใจทิ้งเพราะว่าเขามีความเหม็นหืนไปแล้วนะคะก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งเนาะต่อมานะคะเป็น NYX ตัวนี้เป็น Plum It Up นะคะก็คือเป็นลิปที่ทาไปแล้วมันแบบทำให้ปากดูแบบเจ๋งเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือมีมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันกลิ่นมันไม่ได้แล้วนะคะก็เลยไม่ซื้อเพิ่มเลยอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนไม่ได้ชอบให้ปากเราดูเจ๋อๆเราชอบให้ปากเราดูเล็กๆมากกว่านะคะก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะอีกตัวนึงนะคะของ NYX ค่ะตัวนี้เป็น Extreme Shine Lip Cream นะคะอันนี้สีอะไรเอ่ยเดี๋ยวกันสีชื่อว่า Natural นะคะกลิ่นแบบขนมมากอะเดี๋ยวนะพยายามหาที่ทาเห็นถึงความหนาของลิปสติกปะอยู่ตรงนี้ค่ะสีสวยมากเลยนะจริงๆแล้วอะแต่เรารู้สึกว่ากลิ่นเขาแรงไปนิดนึงนะคะต่อมานะคะเป็นลังโคม Hypnose Doe Eyes เฮ้ยจริงๆตัวนี้ใช้ดีนะเราชอบแรงลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเราว่ามาสคาร่าของยี่ห้อลังโคมใช้ดีนะคะแต่ว่าคือมันราคาสูงอะแล้วเรามีมาสคาร่าเยอะมากนะคะเราก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่แบบถ้ามีคนซื้อให้ก็คงดีใจอะชอบนะคะต่อมาเป็นลิปสติกนะคะตัวนี้เป็นของ Maybelline ค่ะ Super Stay 17 Hours ตัวนี้ยังไม่หมดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเลิกเพราะว่าไม่ใช่เลิกตัดสินใจทิ้งนะคะเพราะว่ามันเนื้อมันแข็งแล้วอะเห็นปะเอ่ยเนี่ยค่ะมันแข็งแล้วแล้วก็เวลาทาเนี่ยคือมันต้องถูแบบแรงมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วดีกว่านะคะแล้วมันทาแล้วมันไม่สบายปากนะคะก็เลยตัดสินใจทิ้งดีกว่าต่อมานะคะเป็น Revlon Color Burst Matte Balm นะคะตัวนี้เป็นสี
230นะคะ complex ตัวนี้จริงๆแล้วเหลืออยู่เยอะเลยแหละนะคะแต่ตัดสินใจทิ้งเพราะว่าสุดท้ายใช้ไปใช้มาแล้วเราไม่ชอบนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูคือเนื้อสีดีมากอะแต่ว่าหลังๆเรารู้สึกว่าเราทาแล้วมันทำให้ปากเราแห้งอะค่ะแล้วก็กลิ่นความเมนโทลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะคะก็เลยไม่เอาดีกว่าเลิกใช้นะคะแต่ดูดิซื้อเนื้อสีแบบแน่นมากเลยอะแต่ก่อนมันดังมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วไม่รู้ว่าเขายังขายอยู่หรือเปล่านะคะต่อมาเป็นอีกตัวนึงนะคะเป็นเรฟลอนนะคะเหมือนกันเป็นตัวนี้เป็น just bitten kissable balm stain นะคะนี่เป็นสี040นะคะไม่ขออ่านชื่อตัวนี้เราไม่ชอบเลยคือเรารู้สึกว่าทาไปแล้วว่าเนื้อสีมันอะไม่แน่นอะไม่รู้ดิคือเขาบอกเป็นบาร์มสเตนนะคะก็คือจริงเนื้อสีมันไม่ต้องแน่นหรอกทาบนแขนอย่างเงี้ยเหมือนโอเคแต่เรารู้สึกว่าเวลาที่เราทาเราไปบนปากอะมันเป็นปื้นๆอะเราไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคือเรารู้สึกว่ากลิ่นความเมนโทลของมันเนี่ยเราไม่ชอบแล้วแต่ก่อนตอนที่มันออกใหม่ๆเรารู้สึกโอเคนะแต่พอหลังๆพอเรามาทาเรารู้สึกมันไม่ใช่แบบที่เราชอบแล้วแล้วก็รู้สึกมันทำให้ปากลอกด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจเลิกดีกว่าต่อมามีของ NYX อีกตัวนึงนะคะอันนี้เป็นสีอะไรอ่ะอันนี้เป็น Lip Smacking Fun Color นะคะสี Stella ค่ะ564A นะคะมันกลิ่นมันเปลี่ยนแล้วอะค่ะนี่คือสีนะคะจริงสีน่ารักนะแต่ว่าเราไม่ชอบ texture มันอะมันมีความแบบเป็นเม็ดๆยังไงก็ไม่รู้อะเราก็เลยไม่ชอบนะคะแล้วก็มันเก่าแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจทิ้งดีกว่าต่อมานะคะตัวนี้เป็นเกชาของเคที่ดอค่ะเป็นเกชาลิปเฮ้ยจริงๆอะเราว่าไอลิปตัวเนี้ยมันเป็นแมตต์ลิปสติกนะคะเราว่าจริงๆแล้วมันใช้ดีนะแต่เราต้องตัดสินใจทิ้งเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์มันแยกแล้วอะเออไม่รู้ทำไมนะคะดูความแบบแน่นของมันดิเนื้อมันแยกเป็นแบบเห็นเป็นน้ำมันนี่ของ Burberry อีกตัวนึงนะคะที่ทิ้งเหมือนกันนะคะอันนี้มันลิปกลอสสีเบอร์หนึ่งไม่รู้ว่าเขายังขายอยู่หรือเปล่านะเนี่ยเห็นความบางของเนื้อสีมันปะก็เลยรู้สึกว่าเออแบบมันไม่คุ้มกับราคาแล้วตัวนี้คือมันเนื้อสีมันแยกแล้วค่ะก็เลยทิ้งต่อมานะคะเป็นของ MAC ค่ะหลุดไปหมดละไอ้ตัวยี่ห้อนะคะอันนี้ชื่อสี Stroke The Flame นะคะได้มาในเซตอะไรสักอย่างอะกลิ่นหืนไปแล้วนะคะก็เลยต้องทิ้งเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบความกลิตเตอร์ชายปากดูแบบมีความกลิตเตอร์อยู่ในนั้นนะคะจริงๆอ่ะใช้ท็อปลิปสติกสีอื่นอ่ะสวยแต่ว่ามันมีกลิ่นไปแล้วนะคะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะ Luna Oil นะคะจากยี่ห้อ Sunday Riley ค่ะจริงๆเลยยิ้มใช้เลยยิ้มชอบนะมันเรารู้สึกว่ากลิ่นดีอ่ะคือจริงกลิ่นมันค่อนข้างแรงแหละแต่พอทาไปแล้วอ่ะกลิ่นมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะยิ้มจะใช้ทาบนผิวหน้าเนี่ยประมาณแบบสัปดาห์ละแค่ครั้ง2ครั้งนะคะจริงๆตัวนี้หมดไปแล้วยิ้มมีอีกขวดนึงซื้อไปแล้วนะคะคือยิ้มใช้ยิ้มชอบนะนะคะแนะนำต่อมานะคะเป็นอันนี้เป็นกัมดรอปนะคะเป็นลิปบัตเตอร์จากยี่ห้อเรฟลอนนะคะตัดสินใจทิ้งเพราะว่าเป็นสีที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเดี๋ยวนี้นะคะเป็นสีม่วงเลยเห็นปะมันก็จะทายากนิดนึงนะคะก็เลยทิ้งเขาอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีมานานแล้วเรามันไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยตัดสินใจทิ้งดีกว่านะคะต่อมานะคะเป็น Color Sensation นะคะสี Neon Redต้องบอกว่าตรงเนี้ยใช้ดีมากนะ
ะคะแต่ว่าตัวนี้ตัดสินใจทิ้งเพราะว่าสีเขาเปลี่ยนนะคะเนี่ยมันดูส้มไปแล้วอะต่อมานะคะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นลิปกลอสของ Elamasca นะคะก็ตัดสินใจทิ้งเพราะว่ากลิ่นเขาเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยมันมีความแยกตัวอยู่ในหลอดนะคะใช้แล้วไม่ได้มีความประทับใจอะไรนะคะก็เลยไม่ได้จะซื้อเพิ่มเนื้อสีค่อนข้างที่จะบางนะคะต่อมาตัวนี้นะคะเป็นของคลินิกค่ะเป็น Long Last Gloss Wear นะคะสีเบอร์4 Sunset เป็นสีน้ำตาลเลยแหละนะคะก็ทาแล้วไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่าก็คือได้มานี้เป็นขนาดเล็กเนาะนะคะก็ตัดสินใจทิ้งเพราะว่ามันแยกตัวไปแล้วแล้วก็กลิ่นมันหืนไปแล้วนะคะนี่เป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะก็เป็นพวกในส่วนของอายไลเนอร์นะคะส่วนใหญ่คือทิ้งเพราะว่ามันเก่ามันแห้งแล้วนะคะตัวแรกจะเป็นของ Miss Teen นะคะ Super Black ตัวนี้ต้องทิ้งเพราะว่าคุณมันเก่ามากแล้วนะคะแล้วก็ไอตัวผลิตภัณฑ์นะคือมันเยิ้มไหลออกมาจนแบบใช้ไม่ได้แล้วนะคะก็คือตอนนี้คงยังไม่ซื้อเพิ่มเพราะว่ายิ้มมีเป็นผลิตภัณฑ์อายไลเนอร์ของตัวอื่นที่ยิ้มอยากจะใช้อยู่นะคะทั้งพวกที่เป็นแท่งๆแล้วก็รวมไปถึงพวกที่เป็นแบบเจลนะคะก็เลยยังไม่ได้ซื้อเพิ่มแต่ถามว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกและใช้ดีนะคะต่อมานะคะเป็น NYX อายไลเนอร์นะคะอันนี้เป็นสีกันเมโร มันแบบมันแห้งมากแล้วจนไอตัวเนื้อดินสอมันหลุดออกมาแล้วเห็นปะเป็นอย่างนี้เลยอะนะคะก็ยิ้มไม่ใช่เลยยิ้มไม่ค่อยชอบนะคะเพราะยิ้มรู้สึกว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์มันค่อนข้างแข็งอะค่ะต่อมานะคะเป็น2ตัวนี้เป็น Urban Decay Velvet นะคะรุ่นนี้เขา discontinue ไปนานแล้วนะคะจริงๆเลยยิ้มว่าเขาใช้ดีนะสำหรับตัวยิ้มแล้วเนี่ยคือมันอยู่ติดทนนานกว่ารุ่นธรรมดาค่ะรุ่นเบอร์เนี่ยติดนานกว่าแต่ยิ้มไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึง discontinue ยิ้มคิดว่าคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะแต่สองตัวนี้ต้องทิ้งเพราะว่าเขาแข็งไปแล้วนะคะทาแล้วมันเนื้อผลิตภัณฑ์มันยังออกแหละแต่ว่ามันทาแล้วมันต้องแบบถูมากแล้วมันเจ็บตานะคะซึ่งไม่ควรนะคะผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ทาตาเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างที่จะละมุนเนาะเพราะว่าเนื้อผิวรอบๆดวงตาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะบอบบางนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องทิ้งนะคะตัวต่อมานะคะเป็นคลินิกนะคะ Quick Liner for Eyes Intense นะคะตัวนี้จริงๆยิ้มว่าใช้ดีนะแล้วก็ค่อนข้างเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะนุ่มเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสำหรับยิ้มเนี่ยคือก็ยังมีการไหลบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่ายิ้มมีปัญหามากนะคะเรื่องไอไลเนอร์ไหลใต้ตานะคะตัวนี้ก็มีการไหลอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้แย่มากนะคะแต่ว่าต้องทิ้งเพราะมันหมุนไม่ขึ้นแล้วนะคะใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องทิ้งเนาะนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะเป็นของ Essence นะคะStay On No Matter What นะคะอันนี้เป็นในส่วนของสีแบบเทาเข้มอะค่ะคือตัวนี้ตัดสินใจทิ้งเพราะว่ามันแข็งมากนะคะแล้วก็สีมันแห้งไปแล้วค่ะก็เลยใช้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องทิ้งเนาะนะคะนั่นก็เป็นทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยิ้มทิ้งนะคะใช้หมดบ้างหมดอายุบ้างทิ้งบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับวิดีโอนี้นะคะยังไงเอาไว้เราพบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะนะคะก็ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ